ผมกฤตนูเพชรวราภานะครับเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์นะครับรุ่นที่เข้าคือรุ่น24เราจะเรียกรหัสกันนะครับตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็มีสำนักงานออกแบบของตัวเองแล้วก็มีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่ต่างจังหวัดครับต้องบอกมันไกลกว่าเที่ยงสมัยนั้นก็คือมีคณะสถาปัตย์อยู่แค่3ที่นะแต่เราชอบลาดกระบังเพราะว่าเขารู้สึกว่าไกลแต่ว่าเขามีอะไรใหม่ๆนะถ้าเทียบกับจุฬาสมัยก่อนและกับบางวิชอบใจมันลากเพราะเราอยากปฏิบัตินะครับก็คือตอนที่มาเรียนก็ต้องบอกว่าเหมือนผจญภัยทุกรูปแบบเช้าขึ้นเรือก่อนแล้วมาต่อรถเมล์แล้วมาต่อรถไฟทำอย่างนี้5ปีติดกันนะครับก็จริงๆแล้วก็เพิ่งรู้ไม่นานว่าเรามีอายุถึง60ปีแล้วก็ถือว่าสถาบันเราก็เริ่มเก่าแก่แล้วนะครับบุคลากรของเราเนี่ยก็ถ้าเช็คดูแล้วก็เรียกว่าเข้ามามีส่วนพัฒนาบ้านเมืองเยอะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ส่วนหนึ่งของลาดกระบังนะครับเห็นว่าการเติบโตของลาดกระบังเนี่ยถ้าเป็นคนอาจจะอายุมากแต่ถ้าเป็นสถาบันเนี่ยถือว่ากำลังเข้าสู่วัยเรียกว่าวัยหนุ่มที่พลังเยอะนะครับแล้วเราก็แตกสาขาไปในหลายๆอย่างนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมคนยินดีกับคนรุ่นหลังด้วยนะครับคือสจล.เนี่ยผมอยากให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่เป็นหลักสำคัญของประเทศนะครับช่วยพัฒนาประเทศเพราะของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีและปฏิบัตินะครับอาจารย์ของเราหลายคนนี่มีความสามารถสูงมากโดยเฉพาะท่านอธิการของปัจจุบันเนี่ยวางแนวทางไว้ค่อนข้างจะแอดวานซ์จริงๆเพราะนั้นลาดกระบังเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนะครับและบุคลากรเช่นกันเด็กที่จบที่ลาดกระบังเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพก็คืออยากให้ได้ทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพของเรื่องจิตใจในการที่ออกไปอยู่ในสังคมครับอยากให้น้องๆมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนเป็นหลักก่อนนะครับแล้วพัฒนาต่อไปแล้วก็เลือกหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับและคนดีของสังคมครับ